บโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมครับมาถึงสุดสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับแล้วก็ภาวะที่ค่อนข้างจะคึงเครียดในสังคมของเราสังคมประเทศของเรานะครับเราจะเริ่มต้นกันวันนี้ที่อิตาลีครับไปที่อิตาลีครับนับตั้งแต่ศาลฎีกาพิพากษายืนคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในคดีหนีภาษีนะครับแล้วก็มีการลงโทษนะครับซิลเวโอ เบอร์ลุสคูนีอดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองผู้โด่งดังและเฉาโฉที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองอิตาลีครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่โทษที่แท้จริงอาจจะเป็นเพียงการจับบริเวณหรือบำเพ็ญประโยชน์แค่แต่เท่านี้ก็ทำให้นักการเมืองวัย76ปีผู้นี้ปิดจากเส้นทางการเมือง20ปีของเขาลงเลยนะครับคำพิพากษาของศาลครั้งนี้นอกจากจะดับอนาคตทางการเมืองของเบรุสคูนีก็ยังสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งนี้นะครับทันทีที่ศาลมีคำสั่งตัดสินถัดมา1วันบรรดาผู้สนับสนุนนายเบรุสคูนีนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อแดนมักกะรูนีเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลชื่อดังเอซีมิลานเนี่ยนะครับก็ออกมาขู่ถอนยวงออกจากรัฐบาลครับพวกเขาก็บอกว่าเราพร้อมที่จะลาออกจากรัฐบาลเพื่อปกป้องนายเบรุสคูนีนะครับนั่นเป็นเสียงยืนยันจากอันเจริโนอันฟราโนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเบรุสคูนีนะครับจากพรรค People of Freedom หรือ PDL นะครับขณะที่ตัวของเบรุสคูนีเองก็กล่าวว่าเราต้องการเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและต้องชนะการเลือกตั้งด้านนายกรัฐมนตรีเอนริโกเรตตานะครับก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าทุกฝ่ายจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศในตอนนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีเอนริโกเรตตามองโลกในแง่ดีอยู่นะครับว่าทุกฝ่ายจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศครับว่ากันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของอิตาลีนะครับจัดตั้งขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งกันมา2เดือนระหว่างเบรุสคูนีนะครับและคู่แข่งชั่วนิรันดร์คือพรรคประชาธิปไตยหรือ PD ซึ่งเป็นพรรคกลางซ้ายนะครับหลังการเลือกตั้งที่คะแนนสูสีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองพรรคชนะได้คะแนนประมาณ1ใน3ของคะแนนเลือกตั้งครับด้วยสถานการณ์ที่กำลังง่อนแง่นนะครับเราก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักส่วนเป็นสถานการณ์ที่ง่อนแง่นส่วนเซของรัฐบาลทำให้หนังสือพิมพ์อิลฟัตโตคูโอติเดียโนนะครับระบุในบทบรรณาธิการว่ารัฐบาลอิตาลีไม่ตายจากซากศพที่เดินได้ครับผมถืออย่างนั้นเลยนะครับรัฐบาลอิตาลีไม่ต่างจากซากศพที่เดินได้ครับอย่างไรก็ตามครับผลการสำรวจความคิดเห็นจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ศาลพิพากษาความผิดของเบรุสคูนีนะครับกลับพบว่าพรรคพันธมิตรของเบรุสคูนีจะชนะการเลือกตั้งใหม่นะครับมีการสำรวจกันออกมาแล้วก็มีภาวะที่ได้ผลสำรวจออกมาอย่างนี้นะครับว่าพรรคของเบรุสคูนีนะครับจะชนะการเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมานะครับคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเรตตาจะบริหารจัดการเพื่อควบคุมความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นภายในพรรคพีดีที่ไม่ค่อยจะชื่นชมนะครับกับการอยู่ร่วมบริหารประเทศกับอาชญากรที่ถูกศาลพิพากษาแล้วได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีคนที่กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าพรรคพีดีจะยังคงเป็นพันธมิตรกับพรรคของซินเวโอเบรุสคูนีนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของอานิชิเวนโตรานะครับผู้นำพรรคเลฟแล้วก็เป็นEcology and Liberty นะครับ Left Ecology and Liberty ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านซ้ายเป็นซ้ายจัดเลยนะครับพรรคนี้แล้วก็เป็นพรรคขนาดเล็กครับที่แสดงทัศนะออกมาไอ้ทัศนะนี้มันก็เป็นทัศนะที่ค่อนข้างแรงนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าพรรค PD จะยังคงเป็นพันธมิตรกับพรรคของซินเวโอเบรุสคูนีนะครับนี่เป็นคำกล่าวของนิชิเวนโดราผู้นำพรรค Left Ecology and Liberty ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายการซ้ายกับซ้ายจัดนะครับขนาดเล็กซึ่งแสดงทัศนะออกมาถือว่ารุนแรงครับคือถือว่าเป็นไม่ใช่เพื่อนกันเลยนะส
แสดงทัศนะแบบนี้ออกมาครับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายนะครับฝ่ายซ้ายบางคนก็เรียกร้องให้ขับเบลุสโกนีให้พ้นจากตำแหน่งวุฒิสมาชิกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโดยฝ่ายสตาร์ก็เรียกร้องให้ลงมติปลดเขาออกจากตำแหน่งทันทีครับแต่อันฟอนโซโลติสนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์กฎหมายที่มหาวิทยาลัยซาปิเอนซาในกรุงโรมก็กล่าวว่ากระบวนการในการขับเบลุสโกนีออกจากรัฐสภานั้นจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ซับซ้อนและจะไม่ได้ต่างอะไรจากการสอบสวนคดีช่อโกงภาษีกันใหม่เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับออนฟอนโซสติลนะครับอาจารย์กฎหมายที่มหาวิทยาลัยซาปิเอนซาก็บอกเอาไว้อย่างนั้นว่าถ้าเกิดขับเบลุสโกนีออกจากสภาก็จะใช้เวลานานและซับซ้อนนะครับและจะไม่ต่างอะไรกับการสอบสวนคดีช่อโกงภาษีกันใหม่เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นำเสนอก้นออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะครับศาลสูงอิตาลีได้สั่งให้อดีตนายกรัฐมนตรี3สมัยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนาน1ปีครับแล้วก็กักบริเวณซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่นอกจากนี้ก็เขาก็ยังถูกห้ามลงเลือกตั้งอีกนาน6ปีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิกถอนพาสปอร์ตเพื่อป้องกันเขาเดินทางออกนอกประเทศครับก็สรุปกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าการเมืองอิตาลีต่อจากนี้ไปนั้นน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับรัฐบาลจะอยู่หรือจะไม่อยู่หรือจะไปเนี่ยแหละครับจะอยู่หรือจะไปนี่เพราะหากพรรคการเมืองของนายเบลุสโกนียอมถอนตัวจริงๆนะครับรัฐบาลของเวตตาที่ไร้เสถียรภาพอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะพังคลื่นลงทันทีก็คงไม่ผิดที่จะบอกว่าชะตากรรมของรัฐบาลอิตาลีนั้นตอนนี้กลายเป็นว่ามันกลับมาอยู่ในกำมือของเบลุสโกนีนี่เองนะครับคือเบลุสโกนีอยากจะถูกขับแต่ไปมาแล้วว่าถูกขับกันจริงๆรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ว่ามั่นคงอะไรกันนักหนานะครับในตอนนี้ก็คงจะย่ำแย่ลงสำหรับสถานการณ์ในอิตาลีนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่เพราะเบลุสโกนีนี่เป็นคนดังจริงๆนะครับถึงจะมีข่าวเช้าโชว์นะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าความโด่งดังความมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสื่อก็เป็นเหมือนต้นแบบของเหมือนในบ้านเรานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็เดินตามรอยมิติของเบลุสโกนีอยู่ไม่น้อยนะครับในแง่มุมของการสร้างฐานของสื่อให้เป็นเจ้าพ่อสื่อให้ได้เนี่ยก็สามารถจะควบคุมอะไรต่อมีอะไรในสังคมได้อันนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวนะครับแล้วก็การคุมทีมฟุตบอลหรือเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลใหญ่ๆสักทีมหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ของภาพลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับภาวะของภาพลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เอซิมิลานอาจจะไม่หวือหวาเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแชมป์อะไรมากมายเป็นแชมป์ทั้งของอิตาลีเองเป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนลีกอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับสมัยก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่จะต้องปรับอะไรกันใหม่สำหรับเอซิมิลานครับเราไปที่เคนยานะครับเคนยานั้นเกิดภาวะไฟไหม้สนามบินระหว่างประเทศในกรุงไนโรบีซึ่งเป็นศูนย์กลางขนส่งใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออกนะครับทำให้ทางการเคนยาต้องปิดสนามบินเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินอื่นๆในภูมิภาคแทนนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สนามบินระหว่างประเทศโจโมเคนยาต้านะครับชื่อย่อก็คือ JKIA ในกรุงไนโรบีประเทศเคนยานะครับส่งผลให้ต้องปิดสนามบินเมื่อวันพุธเที่ยวบินโดยสารต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินในหลายเมืองในภูมิภาคนะครับขณะที่นักผจญเพลิงพยายามเข้าควบคุมเพลิงในสนามบินแห่งนี้ครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออกโดยต้นเพลิงอยู่ที่อาคารที่พักของผู้โดยสารขาเข้าครับทำให้กลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารนะครับแต่เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ13นาฬิกาของวันพุธตามเวลาในไทยหรือประมาณ4ชั่วโมงหลังจากไฟประทุขึ้นครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ประสบความสำเร็จควบคุมเพลิงไว้ได้โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับมูตี้ไอริงโก้ครับมูตี้ไอริงโก้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่านับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รุนแรงที่ JKIA แต่พวกเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเท่าที่เป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตส่วนสาเหตุของไฟไหม้ที่เลวร้ายที่สุดในครั้งนี้ก็ยังบอกว่าไม่ทราบกันนะครับมีการสันนิษฐานว่าจะมีผู้โดยสารนับหมื่นคนนะครับได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินขณะที่สนามบินในภูมิภาคก็มีขีดความสามารถ
ในขอบเขตจำกัดอย่างยิ่งนะครับแต่จะต้องรับมือกับผู้โดยสารทั้งหมดที่ไม่สามารถลงจอดในกรุงไนโรบีได้นะครับไอริงโก้ก็กล่าวว่ายกเว้นการร่อนลงจอดแบบฉุกเฉินแล้วเที่ยวบินทั้งหมดทั้งขาเข้าและขาออกที่สนามบิน JKIA จะถูกยกเลิกเนื่องจากต้องปิดสนามบินนะครับฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของเคนยาได้แถลงล่าสุดนะครับเมื่อเวลาบ่ายโมงตามเวลาไทยนะครับของเมื่อวานนี้ก็ระบุว่าสนามบินยังคงปิดให้บริการยังไม่มีกำหนดนะครับแต่ไฟก็ถูกควบคุมเอาไว้ได้โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้มีขึ้น2วันหลังจากเครื่องบินดีเลย์หลายชั่วโมงครับภายหลังเกิดปัญหาขัดข้องที่หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินนะครับนับถึงวันนี้นะครับก็ครบ15ปีของเหตุการณ์โจมตีสถานทูตสหรัฐในกรุงไนโรบีนะครับและก็ดาเอสสลามในแทนซาเนียประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า224ศพครับแต่สำหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับการโจมตีใดๆนะครับก็หลายคนก็คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่ามันครบ15ปีการโจมตีสถานทูตสหรัฐในกรุงไนโรบีและก็ดาเอสสลามในแทนซาเนียนะครับแต่เขาบอกว่ากรณีนี้มันไม่เชื่อมโยงกันนะครับแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงที่สามารถจะมองเข้าไปสัมผัสกันก็ตามนะครับนี่เป็นความรู้สึกนะครับที่เกิดขึ้นในภาวะที่มันเสียมันอะไรนะครับมันเสียผลประโยชน์มากมายนะครับเพราะว่าสนามบินของเคนยาตรงนี้นะครับเป็นสนามบินที่เป็นถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในแง่ของการคมนาคมในแง่ของการค้าในแอฟริกาตะวันออกครับเมื่อวานนี้คือวันที่8เดือน8นะครับก็มีการรำลึกเหตุการณ์8888ชูต้นแบบปฏิรูปของพม่านะครับก็เป็นรายงานที่ถือว่าต้องคบคิดคนจีนเองก็ถือวันที่8เดือน8ได้สำคัญดูการเปิดกีฬาโอลิมปิกของปักกิ่งเกมส์เนี่ยก็เปิดในเมื่อวานนี้แหละครับวันที่เป็นวันที่8เดือน8นะครับแต่นี่เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์8888นะครับชาวพม่ากว่า 5,000 คนครับได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์8888ครบ25ปีครับวันปราบปรามมันวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยครับวันที่8เดือน8คศ1988นะครับในนครย่างกุ้งก็มีสมาชิกรัฐบาลฝ่ายค้านนักการทูตพระสงฆ์นะครับได้เข้าร่วมกันอย่างกว้างขวางและแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในพม่าหลังปฏิรูปการเมืองที่ผ่านไป2ปีครับไอมินนะครับผู้เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ25ปีก่อนก็กล่าวว่า8888นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของพม่าครับที่จะไม่มีวันลืมเลือนนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนร่วมกันผลักดันการปฏิรูปประชาธิปไตยต่อไปเพราะหากเปรียบเทียบกับเมื่อ25ปีก่อนครับคนในวันนี้มีแค่หยิบมือนะครับขณะที่โกโกจีแกนนำนักศึกษารุ่น88ก็กล่าวว่าพม่าไม่อาจลบประวัติศาสตร์นี้สถานการณ์ที่ดีขึ้นของประเทศในวันนี้เป็นผลมาจากการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับเขายืนยันอย่างนั้นชัดเจนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตามครับสำหรับเหตุการณ์8888ได้มีผู้เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยเลื่อนแสนนะครับในขณะนั้นที่พม่าก่อนถูกทหารใช้กำลังปราบปรามและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3,000 คนครับส่วนนักศึกษาหลายพันคนถูกจับขังนะครับเช่นเดียวกับองซานซูจีที่เข้าร่วมการชุมนุมหลังเดินทางกลับจากอังกฤษมาเยี่ยมแม่ที่ป่วยอยู่องซานซูจีนี่เดินทางจากอังกฤษมาในปีนั้นแหละครับ1988นะครับซึ่งคงเห็นในหนัง The Lady เนี่ยก็เป็นภาพที่เริ่มต้นขององซานซูจีที่เข้ามาในพม่านะครับในขณะนั้นก็ตอนนั้นแม่ขององซานซูจีก็ไม่สบายครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับมันใกล้เคียงกับบ้านเราก็จะครบ40ปี14ตุลานะครับตั้งแต่ปี2516ก็คำถามถ้าจะย้อนไปก็ถามว่าแล้วเราได้อะไรจาก14ตุลาปี16นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์8888เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าความเจริญของพม่าที่มาถึงวันนี้เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่เราประจักษ์กันอยู่เนี่ยมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นของกระบวนการที่ร่วมกันประท้วงนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็มีอีกหลายฝ่ายที่เข้าร่วมกันในขณะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมีนักการทูตมีพระสงฆ์นะครับมีฝ่ายค้านมีสมาชิกรัฐบาลตอนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาทบทวนของพวกเราดูเหมือนกันแต่พวกเรานี่ผ่านไป40ปีความขัดแย้งกับมีมากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้เราต้องคิดนะครับว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นภาวะที่ค่อนข้าง
ค่อนข้างรอดอะไรครับเปราะบางมากๆในสถานการณ์ของความรู้สึกนะครับมีเรื่องราวที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้มีข่าวลือนะครับว่าอาร์ซัสนะครับอาร์ซัสได้ถูก ได้ถูกเด็ดชีพไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการนำเรื่องราวเหล่านี้มาพิสูจน์กันนะครับและพิสูจน์แล้วอาร์ซัสก็โผล่ออกทางโทรทัศน์นะครับสถานีโทรทัศน์รัฐบาลซีเรียนะครับได้แพร่ภาพของประธานาธิบดีบาซาอันอาซาสนะครับผู้นำซีเรียได้ร่วมสวดภาวนาวันอินิสฟิดีนะครับสยบข่าวลือว่าถูกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยิงจรวดเสียชีวิตแล้วนะครับขณะเดินทางไปยังมัสยิดอานาสบินมาเลกในกรุงดามัสกัสนะครับจนเป็นประเด็นจับตาไปทั่วโลกว่าอาซาสนี่เสียชีวิตไปแล้วจริงหรือไม่จริงนะครับก่อนหน้านี้กองกำลังหรือว่าอัสอิสลามนะครับกลุ่มต่อต้านนายอาซาจะให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มกบฏยิงจรวดโจมตีขบวนรถของนายอาซาจนพังราบหมดนะครับและก็เชื่อว่าผู้นำซีเรียเสียชีวิตแล้วครับแต่ต่อมานะครับรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารซีเรียก็แถลงพร้อมกับแพร่ภาพนายอาซาดังกล่าวนะครับพร้อมกับกล่าวเย้ยว่าพวกกบฏคงสับสนระหว่างความฝันกับความจริงอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่เหยียดเย้ยกันเลยนะครับกล่าวว่าพวกกบฏนะคงสับสนระหว่างความฝันกับความจริงนะครับและนายอาซาดก็ขับรถไปมัสยิดเองไม่ได้มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างที่ฝ่ายต่อต้านกุข่าวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องมานั่งคบคิดกันเหมือนกันว่ากระบวนของการเดินทางเนี่ยนะครับของผู้นำในแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะไอ้การป้องกันอันตรายในบางทีการขับรถไปเองนี่ก็ปลอดภัยซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่อาซาดนี่มันเป็นอะไรครับเป็นฝ่ายที่จะต้องถูกกระทำค่อนข้างเยอะเพราะอาซาก็ทำเขามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาซาสัตว์จะไม่ตายแต่ว่ากรณีแบบนี้นี่ก็อาจจะเพิ่มแรงกระเพื่อมนะครับในความรู้สึกของพวกฝ่ายกบฏอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวครับถึงเรื่องราวของผู้นำใหญ่นะครับของมหาอำนาจโลกหลังรัสเซียกับอเมริกากันบ้างครับก็ปรากฏว่าที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผู้นำรัสเซียก็ได้กล่าวตอบโต้กรณีประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาแถลงระงับการหารือทวิภาคีกับปูตินในการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่าผิดหวังกับการตัดสินใจของโอบามานะครับที่โยงกรณีของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตช่างเทคนิค CIA ผู้ขอลี้ภัยในรัสเซียนะครับทั้งที่รัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายสร้างเรื่องและสองประเทศก็ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันนะครับเพราะสหรัฐเลี่ยงที่จะลงนามมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการโต้กลับของรัสเซียนะครับบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับรัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาและสองประเทศก็ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันเพราะสหรัฐเลี่ยงที่จะลงนามในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นจะมาโทษรัสเซียไม่ได้นะครับในกรณีนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญที่สุดครับเรามาถึงภาวะของการพูดที่มันมีการล้อเล่นกันบ้านเรานี่ก็มีการยั่วล้อกันแบบนี้ค่อนข้างมากนะครับไปที่เกาหลีเหนือครับมีรายงานกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนะครับเมื่อนางสาวอีซุนฮงนี่เป็นดาวตลกนะครับเป็นดาวตลกชื่อดังก็ถูกจับส่งค่ายแรงงานเหมืองถ่านหินจิกดงยูดนะครับหลังจากนำเรื่องกฎระเบียบและการปกครองแบบเข้มงวดของผู้นำตระกูลคิมมาพูดเปรียบเลยนะครับระหว่างแสดงที่โครงการเกษตรกรรมเมืองเซโปจังหวัดกังวอนโดนะครับตามคำสั่งของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งจุดชนวนให้กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่พอใจอย่างยิ่งครับและก็วิจารณ์การริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของเกาหลีเหนืออย่างเผ็ดร้อนโอ้ไม่งั้นตลกในบ้านเราถึงไม่กลัวในการที่จะเล่นการเมืองกันหนักนะครับที่เกาหลีเหนือนี่ถูกจับส่งคุกแรงงานเลยนะครับสำหรับนางสาวอีเป็นดาราตลกที่ชอบพูดประชดประชันนะครับและเรียนเสียงคนดังรวมถึงนายคิมจองอิลอดีตผู้นำรุ่น2ซึ่งล่วงลับไปแล้วครับในวันเดียวกันครับทางการเกาหลีเหนือแถลงนัดเจรจากับเกาหลีใต้ในวันที่14สิงหาคมเพื่อเปิดทำการเขตอุตสาหกรรมแก่ซองนะครับหลังพยายามหารืออยู่หลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถึงจะเปิด
การเขตอุตสาหกรรมแก่ซงไงก็ตามแต่ว่ากรณีของการส่งดาราตลกนะครับอีซุนฮงนี่ไปเข้าคุกแรงงานเหมืองถ่านหินที่จินดงยูเนี่ยก็ถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมามองครับบ้านเรานี้ก็มีลักษณะที่ไม่มีเสรีเท่าไหร่ดักน้ำดักการ์ตูนล้ออะไรต่างๆบ้างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าขนาดภาพวาดนักคุณชัยราชวัฒน์เนี่ยบางทีก็ยังโดนกล่าวหาอะไรค่อนข้างแรงมันมีอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นเขาถือว่าศิลปะของการยั่วล้อเนี่ยนะครับหรือการเล่นตลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับเป็นสัตไทที่ชั้นสูงนะครับเป็นไฮคอมเมดี้ต้องว่าอย่างนั้นนะครับเป็นสุภาพกรรมชั้นสูงเลยถ้าสามารถล้อได้แล้วมันก็สามารถทำให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาได้ในสังคมของเรานะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่คนเห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็คือว่าผู้นำไม่โปรดนะครับคือผู้นำไม่ชอบนะครับไม่ชอบในเรื่องเหล่านี้ก็จับขังคุกแรงงานซะเลยก็กลายเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรมไปโดยทันทีเลยครับมีภาวะของคู่สงครามเย็นที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงรัสเซียได้จวกกับโอบามานะครับแต่ว่าในเดือนหน้านะครับกันยายนรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 นะครับกลุ่มรวมชาติมหาอำนาจและชาติดาวรุ่งทางอำนาจของโลกก็จะประชุมกันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับประเด็นที่ผู้คนจับจ้องเป็นพิเศษก็คือแกนนำมหาอำนาจสองฝั่งในสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะเป็นไปในรูปแบบไหนครับหลังจากที่ ทั้งสองฝ่ายยืนอยู่คนละขั้วมาหลายเรื่องนะครับรวมถึงศึกซีเรียหรือเรื่องของนิวเคลียร์ในอิหร่านนะครับกระทั่งล่าสุดมาบาดหมางกับเรื่องของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้นะครับอดีตลูกจ้างนะครับสโนเดนก็เป็นอดีตลูกจ้าง CIA ซึ่งเปิดโปงโครงการปริซึมที่ผมนำมาเสนอบ่อยครั้งมากนะครับโครงการปริซึมที่รัฐบาลสหรัฐสอดแนมพลเมืองตัวเองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับทำให้รัฐบาลสหรัฐขายหน้าต่อประชาคมโลกครับต่อเนื่องจากที่เพิ่งถูกชาวอเมริกันนะครับสตีฟแบรดลีย์แบนนิงนะครับด้วยกันเองนะแชร์ข้อมูลราชการที่เขย่าภาพตำรวจโลกผู้ประดุมความยุติธรรมผ่านเว็บไซต์วิกิลีกเมื่อ4ปีก่อนแบรดลีย์แบนนิงเนี่ยถูกจำคุกไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ136ปีเมื่อวานนี้มีว่าจะลดโทษจาก136ปีเหลือ90กว่าปีซึ่งมันก็คือตายคาคุกก็เหมือนกันนะครับในภาวะนี้กรณีของแบนนิงเนี่ยถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วนะครับแต่สโนเดนกลับหนีไปได้ครับและไปถึงรัสเซียถิ่นที่สหรัฐกดดันอะไรไม่ได้นะครับการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ส่งตัวสโนเดนก็ด้วยเหตุผลที่ผมได้พูดไปนะครับมันไม่มีพันธสัญญาต่อกันนะครับสองประเทศไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันนะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกไปนะครับคือสหรัฐเลี่ยงที่จะลงนามมาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับของวลาดิเมียร์ปูตินที่ไม่ส่งตัวสโนเดนให้สหรัฐทั้งให้ยังลี้ภัยในรัสเซียนะครับก็เลยทำให้ผู้คนจับจ้องไปที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาอย่างยิ่งในการที่จะประชุมร่วมกันนะครับ G20 นี้โอบามาพูดในหลักการว่าผิดหวังนะครับผิดหวังที่รัสเซียให้สโนเดนลี้ภัยแต่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วรัสเซียยังช่วยสหรัฐได้มากในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและในอัฟกานิสถานนะครับสรุปกันว่าถึงจะโกรกันขนาดไหนนะครับแต่เมื่ออดีต เมื่อมีการพูดถึงประเด็นต่างๆโดยรอบแล้วมีการดีดลูกคิดในผลประโยชน์โดยรวมแล้วก็จึงจะต้องมีการคบหากันต่อไปพอเป็นพิธีแล้วครับต้องบอกว่าคบหากันต่อไปพอเป็นพิธีครับการประชุม G20 ที่รัสเซียนั้นโอบามาไปร่วมอย่างแน่นอนครับเพียงแต่ไม่ขอพบปูตินแบบตัวต่อตัวเพื่อแสดงให้รู้ว่าสหรัฐโกรธจริงนะครับโกรธจริงแล้วก็มีความรู้สึกจริงต่อเรื่องของสโนเดนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเงื่อนไขของการดำรงนะครับภาวะของการประชุมที่เป็นการประชุมใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 นะครับกับกลุ่มรวมชาติมหาอำนาจและชาติดาวรุ่งทางอำนาจของโลกที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่น่าคิดทีเดียวครับไปที่ ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นจะพูดถึงเรื่องของการอุดรังสีที่รั่วลงทะเลนะครับบ้านเราในข่าวน้ำมันที่ทะเลนี่ก็หายไปแล้วครับมีข่าวดาวลงดาราอะไรเข้ามากลบเสื่อหมดนะครับหรือข่าวการประท้วงกันในช่วงสัปดาห์นี้กลบไอ้ข่าวที่ทะเลที่เกาะพร้าวนี่ก็เลยเงียบงันไปนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งจบกันไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันจะจบจริงหรือเปล่าเนี่ย
ก็ไม่มีการนำเสนอข่าวต่อครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะครับผู้อำนวยการบริษัทรถไฟเรนเฟย์และผู้อำนวยที่ไหนแล้วครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซินไซอาเบะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แถลงเร่งในการแก้วิกฤตน้ำมันปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของบริษัทเทโก้นะครับซึ่งรั่วไหลลงทะเลวันละ300ตันนะครับ300ตันจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสึนามิตั้งแต่2ปีก่อนเบื้องต้นเทโก้มีแผนแช่แข็งพื้นดินรอบโรงไฟฟ้านะครับเพื่อหยุดการระบายน้ำเข้าสู่อาคารครอบเตาปฏิกรณ์อันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่ญี่ปุ่นสร้างนะครับมีการแช่แข็งพื้นดินรอบโรงไฟฟ้าเพื่อหยุดการระบายน้ำเข้าสู่อาคารครอบเตาปฏิกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถึงแม้จะผ่านไปแล้วแต่ก็ต้องกลับมาทำในสิ่งที่ดีเช่นในกรณีสเปนครับบริษัทรถไฟเรนเฟย์และผู้อำนวยการบริษัทอาดิฟผู้บริหารเครือข่ายรถไฟแห่งสเปนนะครับก็ถูกเรียกตัวเข้าชี้แจงต่อสภากรณีรถไฟแหกโค้งที่เมืองซานดิเอโกเดกอมโปสเตล่านะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายคนคงเห็นภาพทางโทรทัศน์นะครับโดยคาดว่าจะเน้นสอบถามความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยมากกว่าต้นตอของเหตุดังกล่าวเพราะต้นตอเราจะเห็นว่าผู้ขับรถไฟคันนี้นะครับขบวนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วกำลังติดต่ออะไรบางอย่างอยู่ส่วนคดีของฟรานซิสโกกาซอนคนขับนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและก็ไม่มีการตั้งข้อหาใดๆอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอาจจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามจะพูดถึงว่ามันจะทำความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับก็ให้ความสำคัญตรงว่าจะปรับปรุงได้อย่างไรมากกว่าจะลึกลงไปถึงต้นต่อทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกกับวันศุกร์ที่9สิงหาคม2556ครับเราจะพักเราจะหยุดกัน3วันเป็นวันรองปีเจนะครับและ3วันนี้มีความหมายมากเป็นวันแม่นะครับเป็นวันแห่งความรู้สึกที่งดงามที่ลูกควรจะมีต่อแม่นะครับแล้วก็หวังว่าเราทุกคนนั้นคงกลับไปหาแม่และรำลึกถึงพระคุณของแม่ด้วยกัน อย่างมีความหมายที่สุดครับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับผมสกุลบุญทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันที่วันจันทร์ครับ12สิงหาคมวันแม่ครับแล้วเราก็จะได้รำลึกถึงกันในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับพบโลก